สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์วันนี้ขออนุญาตแต่งหน้าพี่ดีเทนหนึ่งเพราะอยากให้พี่ดีทำไมล่ะจ๊ะวันนี้เป็นวันยิ้มโลกค่ะพี่ก็เลยอยากให้ยิ้มกันตลอดวันศุกร์เลยโดยเฉพาะช่วงเวลานี้บ่ายโมงครึ่งแล้ววันนี้พี่พีเคหล่อมากวันนี้เธอก็สวยมากเช่นกันซึ่งเดิมทีเราหล่อสวยอยู่แล้วแต่วันนี้เราได้แว่นที่แบบโอ้เข้ากับหน้ามากเก๋ๆไอซี่เบอร์ลินพี่คะว่าแว่นอันนี้คือบอกได้เลยว่าต้องซื้อใส่จริงๆเพราะว่าขานิ่มเลนส์ใส่สบายแล้วก็บอกเลยว่าซอฟต์มากๆอ่ะคือไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวชำรุดเลยเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ผู้โชคดีท่านเดียวนะครับที่จะได้แว่นไอซิบลินไปราคา 22,500 บาทแต่ต้องอยู่ถึงท้ายรายการค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้แว่นนะคะมาแต่ว่าคนอื่นอาจจะได้แว่นแต่คนนี้กำลังได้แต่งงานวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่5นะคะสำหรับคู่หวานคู่นี้คุณใบเตยอาสยามกับพี่ดีเจแมนพี่พีเคเขานับถอยหลังแล้วจะจูงมือกันเข้าประตูวิวาแล้วพรุ่งนี้ก็บอกว่ามีพิธีกรที่ดีที่สุดไปร่วมเป็นพิธีกรในงานด้วยนั่นก็คือพี่ชายของดิฉันเองนี่ฮะวันยิ้มโลกให้ยิ้มทุกวันเลยเอาอย่างนี้อันนี้เขามาโพสต์บอกว่าเจ้าสายเหนื่อยมากขอกำลังใจหน่อยแล้วก็มีว่าที่เจ้าบ่าวเขามาบอกรักว่ารักนะคะเรียกว่าเป็นการเติมกำลังใจให้กันก่อนถึงวันแต่งงานเป็นอย่างดีนะครับและล่าสุดเนี่ยทั้งใบเตยและดีเจแมนเนี่ยก็ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตใหม่ออกมาหลังจากที่ปล่อยภาพหวานๆละมุนทั้งคู่ไปแล้วเนี่ยสภาพสิต้องบอกว่าแซ่บมากๆเพราะแต่ละช็อตเนี่ยทั้งกอดทั้งจูบทั้งปล้ำโดยเฉพาะรูปโดยเฉพาะรูปอาจจะจริงจริงคือโดยเฉพาะรูปล่าสุดที่เขาแบบจวบอ่ะใช้คำว่าจวบได้ไหมคือมันเลยจวบไปแล้วอ่ะคือจวบมีทั้งตรงซอกคอทั้งอะไรคือเป๊กต้องชมเขานะคู่นี้รูปพรีเวดดิ้งเขาอ่ะคือสวยทุกรูปเลยพี่พีเคน่ารักมากแล้วก็พี่ดีเจแมนเขาถอดเสื้อโชว์รอยสักส่วนใบเตยเขาก็เปยแบบว่าเป็นเปยช่วงบนช่วงล่างเห็นความเซ็กซี่ เนินอกเงาสะท้อนในน้ำทำเอาหลายคนเนี่ยต้องซูมโดยเฉพาะเป๊กเนี่ยซูมเข้าซูมออกคือสวยมากจริงๆสำหรับการพรีเวดดิ้งของคู่นี้นะคะไฟลุกเลยอ่ะแต่ก่อนหน้านี้นะครับพี่แมนเราก็มีลงภาพสวยๆของแหวนแต่งงานที่เพชรเนี่ยสวยงามมากซึ่งแหวนของใบเตยที่บอกไว้ว่ามีมูลค่าถึง5กระดัดน้ำงามและของดีเจแมนเนี่ยเป็นแนวเท่ๆแต่ก็หรูหราไม่ต่างกันนะครับผมพรุ่งนี้แล้วใครไปเดี๋ยวไปเจอกันที่งานกันละกัน5ตุลาคมนี้ยินดีด้วยกับทั้งแมนแล้วก็ทั้งใบเตยด้วยครับผมเขาบอกว่าเป็นคู่แต่งงานที่น่าจับตาดูอีกคู่นึงเลยเพราะว่าเห็นบอกงานแต่งหมดไปหลายสิบหรอหลายสิบแว่วๆมาได้ยินมาแล้ววงในยังไม่ได้บอกค่าตัวพี่เลยอะเออพี่เอางี้ดีกว่ามาพูดถึงโอ้โหยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ออนทัชมาม่านะครับผม